มาอาบน้ำด้วยกันสิคะพี่รักโอ้ยก็จะขอหาสายเลยว่าหนึ่งพี่รักฉันเองเปิดประตูให้ฉันหน่อยสิชิบหายพี่รักมีอะไรหรือเปล่าทำไมกลับมาเร็วจังเลยอ่ะฉันหาโทรศัพท์อ่ะนี่หามาตั้งนานนะเนี่ยเจอแล้วจะไว้ติดต่อลูกค้าดีแล้วแหละงั้นเจอแล้วคุณก็รีบไปทำงานเถอะนะเดี๋ยวลูกค้ารอนานโอเคค่ะถึงเวลาเชื่อแล้วนะทีละคะทีละทีละลูกจ้าคือฉันน่ะลืมถามคุณว่าคุณจะกินอะไรฉันได้ซื้อเตรียมไว้ให้จริงๆกินอะไรก็ได้จ้ะอะไรก็ได้ไม่มีถ้าคุณไม่ตอบอ่ะฉันไม่ยอมนะงั้นเป็นแกงส้มไหมขอโปรดคุณนี่อืมก็ดีนะแล้วคุณจะเอาอะไรเพิ่มไหมอะไรก็ได้จ้ะอะไรที่ทานอ่ะคุณอ่ะฉันกินได้หมดแหละน่าที่สุดเลยอ่ะงั้นฉันไปแล้วนะพี่รักขอโทษนะที่ทำให้ต้องอยู่สภาพแบบนี้โกรธผมไหมไม่โกรธเลยค่ะตื่นเต้นดีนานๆทีมีอะไรแบบนี้ก็เล้าใจดีนะคะคุณผมว่ามันคงถึงเวลาของเราแล้วฉันก็รอเวลานี้มานานแล้วค่ะอะไรนักหนาวะลืมอะไรอีกเหรอจ๊ะก็เราลืมลากันไงอ๋อจ้ะมีอะไรเหรอที่รักการจ้าที่รักคือว่าอ๋อถึงว่าทำไมซักผ้าตอนเช้าแล้วหาไม่เจออยู่นี่นี่เองอ๋อผมก็ว่านี่คุณเอามาวางทิ้งไว้ทำไมขี้ลืมคุณใช้ไม่ได้เลยนะเนี่ยการมีอะไรหรือเปล่าทำไมคุณใช้สบู่เปลืองแบบนี้อ่ะพอดีวันหยุดทั้งทีอ่ะผมก็อยากจะนอนแช่นานๆบ้างแหละผมขอโทษนะนี่คุณใช้ไม่ได้เลยนะนี่แล้วคุณอ่ะช่วยเก็บเสื้อในฉันไปด้วยนะฉันไม่ทำงานแล้วได้เลยจ้ะกั้นหายใจเก่งนะกว่าจะโผล่หัวขึ้นมาได้เนี่ยอีสังสอนตื่นเต้นดีมั้ยล่ะไอ้ดึงรถพร้อมแล้วครับผมค่ะเดี๋ยววันนี้ฉันขับเองนะคะได้ครับคุณหนึ่งคะวันนี้ไอ้การมันจะพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านฉันฝากคุณหนึ่งถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะคุณพลอยหมายความว่ายังไงเหรอครับฉั
ันรู้มาตั้งนานแล้วค่ะว่าสามีฉันอ่ะมีชู้และที่สำคัญนะคะฉันก็รู้ด้วยว่าคุณหนึ่งช่วยการปิดบังคุณพลอยรู้ได้ยังไงครับคุณหนึ่งก็น่าจะรู้นะคะว่าฉันเนี่ยรู้จักคนเยอะผมขอโทษนะครับจริงๆผมไม่ได้อยากทำเลยแต่คุณการเขาขู่ผมไว้นะครับถ้าผมเอาเรื่องมาบอกคุณพลอยนี่ผมโดนไล่ออกแน่ๆเลยครับคือผมเองนี่ไม่ได้ชอบสิ่งที่คุณการทำเลยนะครับแต่ผมมีครอบครัวมีลูกต้องเลี้ยงนะครับคุณหนึ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าการมาไล่คุณหนึ่งออกฉันนี่แหละค่ะจะพาคุณหนึ่งมาทำงานกับฉันเองจริงเหรอครับค่ะแต่คุณหนึ่งต้องช่วยฉันอีกอย่างนะคะคุณหนึ่งต้องไปกู้ไฟล์กล้องวงจรปิดที่มันลบไว้ฉันต้องการใช้มันได้ครับผมจะช่วยคุณพลอยเองผมจะกู้ไฟล์กลับมาให้ได้เลยครับโอเคค่ะทำไมแกอยู่เนี่ยไม่ไปส่งพลอยที่บริษัทอ่ะคุณพลอยว่าจะขับรถไปเองนะครับเราก็ใช้ผมทำธุระสำคัญด้วยโอเคธุระอะไรวะช่างมันเถอะดีเหมือนกันงั้นช่วงเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวแกไปส่งคุณมายเขาด้วยนะได้ครับฉันไล่แกออกไอ้สารเลยมันยังไม่เชื่อไล่ไปเธอค่ะเพราะยังไงอ่ะฉันก็รับคุณหนึ่งมาทำงานกับฉันอยู่ดีเราอยากเลิกก็ได้เลยสิวะผู้หญิงอะไรไม่รู้ไม่มีรสชาติไม่มีสีสันไล่ยังไม่ยากแต่ที่ผ่านมาคุณคิดแบบนี้กับฉันตลอดเลยเหรอทีนี้ก็ใส่หัวออกไปจากบ้านฉันได้แล้วไปฉันไปแน่แต่ต่อไปอ่ะคุณรอรับเวรกรรมไม่ได้เลยผลกรรมเหรออย่างเธอทำอะไรฉันได้เธอสิว่าไม่มีฉันจะแย่งอดงานแบบคุณน่ะเหรอทุยรอชมตอนต่อไปได้เลยพูดไม่ต้องทำไปสอนกูไปไหนก็ไปเลยไปโอ้ยไปอะไรวะเฮ้ยทำไมมีคลิปเราสองคนว่อนเน็ตเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยฉันว่าฉันตัดไฟล์กล้องวงจรปิดแล้วก็ตัดสัญญาณภาพหมดแล้วนี่โอ้ยไอ้การผมไม่แย่กันเลยชีวิตฉันพังแบบเนี้ยฉันก็พังไม่ต่างจากแกหรอกโอ้ยไอ้หนึ่งแน่ๆเลยที่เป็นคนช่วยพลอยมันกู้ฝ่ายภาพอ่ะโอ้ยไอ้หนึ่งเอ้ยนี่ชีวิตฉันนะไม่น่ามายุ่งอะไรกับคนโง่ๆแบบแกเลยเอ้าแล้วใครบังคับอ่ะไปฮัลโหลครับฮะยกเลิกออเดอร์งานทั้งหมดเหรอคลิปไม่ได้นะครับใจเย็นก่อนนะครับคลิปนั้นไม่ใช่คลิปผมนะครับฮัลโหลถุยแล้วที่นี้จะเอาไงต่ออ่ะตาคุณหน้าไปไว้ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันเว้ยพังหมดแล้วชีวิตฉันโอ้ชีวิตฉัน